รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาครับเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เวลาดี 9:10 น.ทางททบ5กฎหมายเลข1นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมหรือว่าเทรนด์ผมสีผมรวมไปถึงหลักสูตรต่างๆที่จะทำให้คุณมีอาชีพช่างผมอย่าง professional เป็นอย่างไรนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมครับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่แห่งสถาบันเกตเกล้าครับสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดคุยถึงการดูแลผมผมเส้นใหญ่นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวผมเส้นเล็กจะน้อยใจเลยอยากให้อาจารย์แม่เนี่ยช่วยบอกเทคนิคหรือว่าการดูแลว่าทำยังไงให้ผมเส้นเล็กเป็นผมที่มีคุณภาพและสวยงามครับค่ะวันนี้เราที่จะคุยกันนะคะก็คือเรื่องของผมเส้นเล็กครับนะคะดูแลผมเส้นเล็กควรจะทำอย่างไรว้าวจะทำอย่างไรสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขปริศนาผมเส้นเล็กกันครับความรู้คู่แฟชั่นความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรอดทนและอดกลั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะอาชีพเสริมสวยจะประสบความสำเร็จในชีวิตเสริมสวยแน่นอนค่ะโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าศูนย์รวมนักออกแบบทรงผมแฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งเทรนด์ผมสีผมในสไตล์แบบโปรเฟสชันนอลเกตเกล้าอินเตอร์เนชั่นแนลซาลอนโรงเรียนเสริมสวยเกตเกล้าความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดย Intrakera อาหารผมพูดคุยกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์กันเลยดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องผมเส้นเล็กครับค่ะคือเรื่องของผมเส้นเล็กเนี่ยจะเกิดมาจากพันธุกรรมก็ได้นะคะที่เกิดมาแล้วผมเส้นเล็กมาตลอดแต่เส้นเล็กเนี่ยเราก็ดูแลบำรุงรักษาได้ครับด้วยการใช้แชมพูโปรตีนแล้วก็มีเคราตินนะคะโปรตีนเคราตินพวกนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็เป็นตัวบำรุงผมก็จะทำให้ผมเนี่ยเส้นใหญ่ขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาเส้นเล็กอ่ะจะผมค่อนข้างอ่อนแอหนังศีรษะมันรีบบางผมบางแล้วก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยไม่มีพลังผมเส้นเล็กที่เราพูดถึงเนี่ยคือ1การดูแลรักษาเป็นสิ่งสำคัญครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหนังศีรษะมันผมเส้นเล็กครับเราก็ต้องใช้แชมพูประเภทล้างหนังศีรษะช้าล้างหนังศีรษะให้ความมันเนี่ยหมดไปนะคะหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเพศเนี่ยเยอะเราก็ต้องล้างให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นไอ้ตัวฮอร์โมนเนี่ยมันเหมือนยาฆ่าหญ้านะคะพอผมขึ้นมาเนี่ยเป็นศัตรูทันทีเจ้ายาฆ่าหญ้าเนี่ยจัดการเลยให้เจ้าร่วงให้เจ้าอายุสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างให้หมดไอ้ความมันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยจะทำให้ผมเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตและไม่แข็งแรงนะคะตรงนี้และบางท่านก็หนังศีรษะปกติแต่ผมเส้นเล็กก็ไม่บำรุงนะคะแล้วก็ไว้ผมยาวกันยาวใช่แล้วแปรงผมก็แปรงไม่เป็นใช้หวีกันแล้วผมก็ขาดมาดูร่วงอย่างเงี้ยขนาดผมเส้นใหญ่เนี่ยแปรงไม่ดียังขาดได้และยิ่งผมเส้นเล็ก
อ่อนแอและบางกว่าต้นเยอะและเปราะบางแล้วก็ผมพันกันแล้วเราก็ไปใช้หวีสางสางสางนะคะขาดหมดใช่แปลงก็ต้องจริงๆอ่ะต้องแปลงตรงปลายมาก่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็สระแล้วเราก็ทำให้ผมยาวเราก็ต้องค่อยๆบิดนะคะแล้วใช้ผ้าซับแล้วเราก็หวีตั้งแต่ปลายขึ้นมานะคะดูแลรักษาไงปลายขึ้นมาผมก็จะดีขึ้นและผมเส้นเล็กนี่จำเป็นไหมครับที่จะต้องใส่เซรั่มหรือว่าใส่อะไรทิ้งทายมากกว่าผมเส้นใหญ่คือเซรั่มนี่ไม่ใช่โปรตีนนะครับคือเราจะเน้นเป็นโปรตีนมากที่สุดในการบำรุงผม เส้นเล็กใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยก็บำรุงได้ครับเพราะว่าตัวนี้จะมีสารจากดอกไม้ทุกอย่างเนี่ยเป็นร้อยๆชนิดเนี่ยบำรุงแต่ว่าผึ้งอ่ะเขาจะเลี้ยงในป่าไหนอีกเรื่องนึงนะครับตรงนั้นแล้วก็ในกรณีที่เป็นพืชน่ะจะเป็นทั้งพืชน้ำและพืชบกแล้วก็พืชป่าสมุนไพรป่าตัวนี้แล้วก็ข้าวที่จะช่วยนะคะเรื่องผมเส้นเล็กอ่ะข้าวเนี่ยจะเป็นนมข้าวหรือจะเป็นข้าวสาลีพวกเนี้ยครับค่ะก็จะมีประโยชน์มีโปรตีนให้เราเพราะฉะนั้นน่ะคนผมเส้นเล็กก็ต้องดูไม่ใช่ผมยาวแล้วก็ปล่อยยาวอ่ะให้รู้ว่ายาวหลายท่านนั้นที่เป็นผมยาวก็ปล่อยให้ยาวปล่อยให้ยาวแล้วยาวแบบปลายบางๆไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าคือปลายผมน่ะเหลือแต่โครงสร้างคุณก็เข้าใจถึงโครงสร้างมั้ยคะครับคือกระดูกนะแต่ขาดเนื้อตรงนั้นนะคะก็ฝากกันไว้นิดนึงถ้ารักเส้นผมก็ดูแลเส้นผมกันให้ดีผมก็จะสวยนะคะในวันนี้อาจารย์หนูเนี่ยมีนางแบบครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนครับเธอต้องการประกอบอาชีพนี้มากเลยเธอเรียนรู้ทุกอย่างใครทำอะไรมีการเวิร์กช็อปมีการเซมินาร์เธอต้องขอเข้าไปดูแล้วเธอบอกว่าเธอขอสมัครเป็นนางแบบเพื่อเธอต้องการจะรู้เรื่องเส้นผมของเธอเป็นอย่างไรครับข้อที่1รู้ปัญหาข้อที่2ความรู้สึกในการทำผมสวยเนี่ยแล้วเธอจะมีความรู้สึกแบบไหนครับเธอก็มาหาอาจารย์หนูไปพบกับอาจารย์หนูเลยนะคะครับเชิญชมเลยครับสวัสดีค่ะสาสุนิสาคุณนิชัยนะคะตอนนี้เป็นช่างผมนะคะมาเรียนเพิ่มเติมที่เกรด9นะคะเพื่อเสริมเทคนิคการเป็นช่างผมมืออาชีพนะคะที่เลือกการคอร์สนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนตัวต่อตัวนะคะการลงมือทำกับคนจริงเลยค่ะแล้วก็ได้การเรียนรู้ที่เร็วมากค่ะการไปดูเวิร์กช็อปวันนั้นนะคะก็ได้รู้เทคนิคการดัดผมการทำยังไงให้ผมดีก่อนดัดได้เทคนิคมากมายเกี่ยวกับการทำผมในวันนั้นค่ะตอนนี้รู้สึกผมตัวเองอ่ะเสียมากค่ะไม่มีน้ำหนักค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่อาจารย์หนูเลือกหนูมาเป็นนางแบบจะได้รู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำผมที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผมหนูจะสวยขนาดไหนมาติดตามชมกันนะคะไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนะคะใครๆก็ต้องการที่จะเป็นมืออาชีพด้วยกันทั้งสิ้นนะคะเราพูดถึงเป็นตัวแทนของช่างผมนะคะเราเป็นช่างผมแล้วเนี่ยเราก็ต้องการเป็นมืออาชีพแต่การเป็นมืออาชีพต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะความเชี่ยวชาญความรู้ที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาชีพเนี่ยเรียนไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้แล้วเราจะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ต่อยอดเราต้องก้าวให้ทันกับในสายอาชีพของเรากับการเปลี่ยนแปลงของโรคใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆเราต้องเรียนรู้และรับรู้กับมันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทำไมเราจึงพูดเรื่องนี้ช่วง Happy New Year ซึ่งเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะคะเราได้ขึ้นไปสอนกับลูกศิษย์ที่จะมาเป็นแบบให้วันนี้เราได้คุยแล้วก็มีการสนทนากันว่าความผิดพลาดในการที่จะทำผมตัวเองการได้ทดลองตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดนะคะถ้าคุณลองตัวเองแล้วรู้ว่าผิดรู้ว่าของที่คุณใช้นั้นไม่ดีเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้ววันนี้เราก็เลยจะนำลูกศิษย์คนนี้มาเป็นเทสตัวอย่างซึ่งเขาไปลองผิดลองถูกกับตัวเองมานะคะแล้วก็ยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยตัวเขาเองขณะที่เราทำผมให้กับเขาค่ะเราก็ต้อนรับลูกศิษย์ของเราเลยนะคะสุนิสาค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นนักเรียนของเราหลักสูตร Gallery Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรียนต่อยอดของการเป็นช่างผมมืออาชีพนะคะ
แต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะทราบว่าก่อนที่จะตัดสินใจมาเป็นช่างทำผมมาเรียนทำผมเนี่ยจบอะไรมาคะจบรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วทำไมถึงมาเรียนทำผมคะเพราะว่าไปทำผมร้านไหนก็ไม่ถูกใจโอ้ไม่ถูกใจเลยไม่ถูกใจเลยค่ะแล้วก็ทำให้ผมเสียมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือแห้งไปเลยก็คือแบบโมโหแล้วไปร้านไหนก็ไม่ถูกใจผมเสียตลอดเรียนทำผมซะดีกว่าเป็นช่างผมซะดีกว่านะคะลองผิดลองถูกมาหมดแล้วใช่ไหมคะก็ทราบแล้วว่าหลังจากนี้เราจะไปทำให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะรู้ซึ้งถึงจิตใจลูกค้าใช่ไหมคะว่าเวลาผมเสียไม่ถูกใจเป็นยังไงแล้วหนูก็จะได้เป็นช่างที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเราได้ลองกับตัวเองเอาละขอดูหลังนิดนึงนะคะจะต้องบอกว่าผมเนี่ยยาวมากๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเลยนะคะฟอกผมมานี่จะต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ฟอกเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการฟอกผมเนี่ยไม่ได้ทำให้ผมเสียแต่สิ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่หนูเลือกใช้อ่ะมันดีพอหรือยังสำหรับวันนี้เราก็จะตัดผมของสุนิสาให้เป็นทรงกันเพื่อเพิ่มโวลูมให้กับเส้นผมวันนี้อาจารย์จะฟอกให้หนูอาจารย์มีสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆมาทำให้หนูเลยนะคะวันนี้ไปสระผมกันดีกว่าปะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเราก็ตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์คะดูผมหนาขึ้นไหมหนาขึ้นเลยแล้วผมหนาปุ๊บเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะฟอกสีผมกันเลยนะคะการตัดผมจะเป็นงานที่ง่ายขึ้นนะคะถ้าเรามี Ambitious Bronze นะคะซึ่งเป็นผงสีฟ้าชนิดไร้ฝุ่นละอองค่ะสิ่งสำคัญเลยคือจะผ่านระดับสีส้มไปเลยค่ะจะเป็นถึงขั้นระดับ9เลยการฟอกสีก็จะง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นด้วยนะคะสิ่งสำคัญเนี่ยจะมีส่วนผสมพิเศษนะคะโพลีอะมิโนชูการ์เพล็กซ์นะคะซึ่งจะช่วยป้องกันความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมที่สูญเสียน้ำและจะมีกรดของอะมิโนนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างเคราตินของเส้นผมเนี่ยที่จะมาทดแทนขณะที่เราสูญเสียน้ำขณะฟอกสีผมจะทำให้ผมที่เราฟอกสีนะคะไม่แห้งกรอบนะคะแล้วก็ไม่เปราะบางไม่หลุดร่วงง่ายด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยผมเนี่ยจะนุ่มสลวยและเป็นเงางามมีชีวิตชีวาหลังจากที่เราฟอกสีแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกใส่สีผมที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากที่ทำเสร็จปุ๊บยังไม่ทันไรเราก็ตรวจเลยค่ะนี่คือกระโดดข้ามแล้วนะคะกระโดดข้ามสีระดับของสีแล้วนะคะแทนที่จะผ่านโทนส้มก็ขาวสะอาดขึ้นมาทันทีเลยนะคะอันนี้คือความรวดเร็วของการทำงานนะคะใช้ได้แล้วนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการ Mono Fiber Extension Dome Thailand เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวบางต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วย Mono Fiber Extension Dome Thailandเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมเป็นช่างผมอยู่แล้วค่ะแต่ก็รู้สึกว่ายังขาดทักษะอยู่ก็เลยขึ้นมาเรียนที่แกลเลอรี่คอร์สเทคนิคของอาจารย์ก็สามารถสอนแล้วก็ตอบโจทย์ผมได้มาเรียนแกลเลอรี่คอร์สเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เป็นช่างผมมืออาชีพต่อไปค่ะหลักสูตรแกลเลอรี่คอร์สเสริมทักษะช่างผมมืออาชีพแบบตัวต่อตัว02-513-9749-52ความรู้คู่แฟชั่นออร์แกนเวลเวทผมสวยเงางามทำได้ด้วยตัวคุณ
หลังจากที่เราฟอกสีน้ำสากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านนี้เขากำลังเตรียมไว้เลยค่ะสีผมสวยดุจอัญมณีนะคะ Peaches Shadow ค่ะที่เลือกให้วันนี้เป็นสีเพิ่งมาใหม่เลยนะคะเนี่ยเป็นสี Black Onyx นะคะสีนิลดำนะคะซึ่งจะทำให้สีที่เราทำแล้วเนี่ยมีพลังกับตัวเราเองแล้วก็เส้นผมด้วยก็ล้างผมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดรายให้พองหน่อยนะคะจะได้เป็นเห็นเป็นคนใหม่ชัดเจนขึ้นเราจะใส่เป็นอาหารผมนะคะแค่นี้นะคะครั้งหลังสระอินเทเคลานะคะก็จะใส่เป็นตัว Curl Control เพื่อให้รอนอยู่ตัวแบบนุ่มๆนะคะกันเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผมทรงใหม่ของเราชอบมากเลยค่ะเคยใส่ฝันอยากได้ทรงนี้มากเลยได้เลยอาจารย์รู้ใจได้ไงก็ไม่รู้เนาะหลังจากนั้นแล้วใส่ลินซีด2หยดเองค่ะนะคะจะทำให้ผมเราเงานะคะสีสวยมากทีเดียวนะคะเวลากระทบกับแสงเนี่ยผมจะมีหลายโทนมากเลยก็จะมีทั้งเทาเหลือบน้ำเงินเหลือบเขียวเหลือบบอลเหลือบเหลืองด้วยนะคะดูสิคะเนี่ยเก๋มากทีเดียวค่ะHappy New Year เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ค่ะสำหรับทรงผมในวันนี้ชอบมากค่ะจากผมแห้งก้านดูมีสุขภาพและหนาขึ้นค่ะในเรื่องของสีผมนะคะหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะทำสีผมสีนี้ได้เข้ากับหน้าหนูได้ขนาดนี้หนูจะเก็บเทคนิคที่อาจารย์หนูสอนในวันนี้นะคะเพื่อไปเป็นช่างผมมืออาชีพในวันข้างหน้านะคะต้องขอบคุณอาจารย์หนูมากๆนะคะHappy New Year ครับคุณสานะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาในคลาสเรียนของทางสถาบันแล้วก็ต้องบอกว่าผมก่อนทำนี่ผมตกใจมากเลยนะว่าถ้าเกิดเป็นช่างผมแล้วมีผมแบบนี้ลูกค้าก็คงจะกลัวว่าเอ๊ะผมฉันจะฝากชีวิตไว้กับคุณได้ไหมแต่พอหลังจากที่มีการซอยแล้วก็มีการฟอกสีทำสีกลายเป็นว่าดูแบบเป็นแบบลุคของช่างผมที่ใส่ใจตัวเองก็คืออาจารย์หนูเนี่ยก็จะตัดเนี่ยนะคะไม่สั้นมากแล้วเราต้องการที่เราจะใส่สีแบ็กออนิกครับเป็นสียังไงครับเป็นทรีทเมนต์เนี่ยครับคือดำเนี่ยไม่ได้ดำมากดำออกน้ำเงินมีฟ้าผสมเป็นเหมือนอัญมณีอัญมณีผสมกับสติลอ๋อก็เลยออกมาแบบมีสีมนๆเทามีสีมนๆเทาเพราะฉะนั้นช่างผมที่ต้องการสีเทาถ้ามีแบ็กออนิกแล้วเนี่ยเราจะผสมครับสบายและยิ่งแบบว่ามาเรียนอบรมเนี่ยก็รู้สึกว่าแต่ละคนนอกจากจะมาเป็นช่างก็ยังมาเป็นแบบผมด้วยถ้าเกิดสมมุติวันนี้เปิดใจละอยากมาเรียนทำผมอยากเพิ่มวิชาชีพให้กับตัวเองติดต่อช่องทางไหนครับค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะอยู่ที่พหลโยธิน 30/1 ค่ะโทรศัพท์02-513-9749-52 ค่ะครับและที่บริษัทครับบริษัทนะคะ02-939-6117-8และ02
939-6463-5ค่ะครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามครับโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 30/1 เยื้องๆกับเมเจอร์รัชโยธินนะครับประกอบไปด้วย3อาคารด้วยกันอาคารด้านในจะเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยทีมอาจารย์แล้วก็ทีมช่างมืออาชีพฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นบริษัทเอลลี่เคครับดูแลโดยอาจารย์แม่ทีมเทคนิชเชียนให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาช่างผมทั่วประเทศนะครับส่วนตึกแม่สุดของอาจารย์หนูแล้วก็มีทีมงานช่างมืออาชีพเช่นเดียวกันครับเบอร์โทรตึกแม่อาจารย์หนูนะครับ025137711 025137719และ025131719ครับทุกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องราวใครที่ชื่นชอบในเรื่องทรงผมหรือว่าอยากดูรายการเราย้อนหลังดีกว่าไปที่ YouTube Channel ครับเซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยนะครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าหรือนะครับจะไปที่ Facebook ก็พิมพ์ภาษาไทยเช่นเดียวกันครับว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าก็ไป follow แล้วกันเพื่อจะได้อัปเดตตัวเองนะครับลูกศิษย์ลูกหาของเราทั่วประเทศตอนนี้เราเปิดโอกาสนะครับให้ติดต่อรับสติ๊กเกอร์สีทองโลโก้ของโรงเรียนเสริมสวยเกรดเกล้าไปติดอยู่บริเวณท่าทางเข้าประตูทางเข้าหรือจุดที่สังเกตได้ชัดเจนเพื่อเป็นการการันตีมั่นใจได้ว่าผ่านหลักสูตรมาจากทางสถาบันเราอย่างแน่นอนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับของ Image Palima นะครับแล้วก็ Luxury Green Light ก็เป็นเครื่องหมายอีก1อย่างที่ย้ำความมั่นใจว่าคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับโดยอาจารย์แม่ของเราได้การันตีอย่างแน่นอนแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องติดตามรายการของเราได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 9:10 น.ทางททบ5กฎหมายเลข1ครับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาและอาจารย์กัลยาภูมิรินต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับความสวยที่ไม่หยุดอยู่แค่ความฝันเสริมแบบตามจินตนาการโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่สั้นต่อให้ยาวบางต่อให้หนาเพิ่มสีสันแห่งเส้นผมใหม่ด้วยโมโนไฟเบอร์เอ็กซ์เทนชั่นโดมไทยแลนด์เพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมหน่อยต่อผมมาเป็นเวลานานแล้วค่ะเพราะหน่อยต่อด้วยโมโนไฟเบอร์ค่ะโมโนไฟเบอร์เนี่ยนะคะเลือกได้ทั้งทรงผมลอนผมสีผมแม้แต่ขนาดเส้นผมก็เลือกได้ค่ะหน่อยจึงเลือกใหม่ทรงนี้ค่ะเพราะที่นี่เรามีฟาร์มผมจุดเริ่มต้นความสำเร็จในอาชีพเสริมสวยควบคุมการเรียนการสอนโดยอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์02-513-9749-52